มีเพลงของตัวเองด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะชื่อเพลงว่า Are You Insane ค่ะ Are You Insane ใช่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของโบเลยเมื่อกี้ก็บอกความหมายไปแล้วว่าบ้าบ้าบ้าเพลงนี้กลายเป็นเพลงแนวเต้นๆหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ค่ะความหมายของคำเพลงนี้คือจริงๆมันฟังเหมือนแบบมันจะเป็นเหมือนคำถามเลยใช่ไหมคะ Are You Insane จริงๆมันเป็นเหมือนหลอกด่าผู้ชายอะไรอย่างนี้เพราะบ้าหรือเปล่าคนเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกอาจจะดูเหมือนฉันเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองแต่เพิ่งเจอครั้งแรกจะมาเยอะแยะมากมายเลยกับฉันอะไรอย่างนี้เพิ่งจะรู้จักกันเองดูกันข้างในก่อนไหมอะไรอย่างนี้คุยกันก่อนดูกันก่อนใช่ค่ะเร็วเกินไปก็คืออายุเซนเองนะครับแล้วเพลงนี้นะฮะใช้ในยาวเวลาเลยทำนานป่ะครับก็นานเหมือนกันนะเพราะว่าจะต้องมีทั้งตั้งแต่เริ่มคุยเริ่มซ้อมเต้นทุกอย่างก่อนจะมาเป็นเพลงนี้ก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะฮะหลายๆคนนะฮะนอกจากเต้นแล้วก็ร้องแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญในตัวนะฮะของโบเองนั่นก็คือเสื้อผ้าทำไมถึงออกแบบมาเป็นแนวแบบอลังการขนาดนี้ฮะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าสไตลิสต์เขาทำมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยเราฟิตติ้งมาหลายชุดมาแล้วก็ด้วยมีการเต้นการอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างมาอย่างนี้ก็ต้องคุมนิดนึงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวประชาชนจะการพุ่งกันไปหมดนะเมื่อกี้รามานะนึกถึงเลดี้กาก้าเลยชอบค่ะชอบแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ออกแนวเหมือนเลดี้กาก้ามากเพราะว่าของเขาจะดาร์กของเราเขาจะหรือของเขาจะสูงกว่าเราไม่ได้สูงกว่าเราก็ตอนนี้ก็คือนะครับโบสาวิตีนะครับหลายคนนี้นะเคยเห็นในทางในบ้าน AF บ่อยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นศิลปินเต็มตัวรู้สึกยังไงบ้างนะฮะหลังจากที่แบบเราต้องไปอยู่ในบ้านแล้วก็ตอนนี้เรามาเป็นศิลปินต่างกันไหมฮะโอ้ก็ต่างกันมากค่ะจริงๆตอนอยู่ในบ้านก็รู้สึกแบบเหมือนเป็นนักเรียนนะเนาะเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นเหมือนพนักงานฝึกหัดเรามีแต่ว่ามันต่างจากคนอื่นตรงที่ว่ามันมีแฟนคลับมีอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะมีแฟนคลับอยู่ในบ้านนะครับเป็นยังไงบ้างก็ออกมาตอนอยู่ในบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่ามีแฟนคลับหรืออะไรมากมายแค่ไหนหรือว่ามีใครบ้างอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันจะเห็นกันไกลๆแต่พอออกมาแล้วเหมือนเราได้สัมผัสกันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จริงๆมันก็เหมือนไม่ได้เป็นแฟนคลับแล้วล่ะก็เป็นเหมือนแฟมิลี่อะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ใช่แค่แบบของเราเป็นแบบแฟนคลับพี่น้องเองทุกคนด้วยค่ะคือเจอกันตามงานเนี่ยก็จะเจอกันแบบหน้าเดิมๆก็จะเจอกันบ่อยๆก็จะรู้สึกสูงพันก็จะทักทายกันตลอดครับผมแม่เห็นเขาอย่างนี้นะฮะแนวเต้นๆนะครับอีกอย่างนึงก็มีความสามารถนะฮะเขาชอบเล่นอูคูเลเล่นะครับผมไปดูในคลิปมาใครเคยเห็นคลิปของโบสาวิตีมั้ยครับใครมีคลิปโบสาวิตียกมือแล้วคลิปอะไรฮะไม่ใช่คลิปหลุดแน่นอนคลิปหลุดไม่เอานะคลิปหลุดไม่เอานะคลิปหลุดเลเล่นะครับมีเยอะนะครับเป็นไงบ้างทำไมถึงชอบเล่นอูคูเลเล่จริงๆต้องบอกแบบว่าในคลิปที่เล่นเนี่ยแบบเป็นแบบพูดบิกินเนอร์เลยแล้วก็เล่นเพราะว่าจริงที่อัพลงไปดูเพราะว่าเหมือนแฟนคลับก็อยากดูไม่นึกว่าคนจะเข้าไปดูเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็ชอบค่ะก็ชอบขึ้นดนตรีแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเราเล่นอูคูเลเล่เนี่ยมันเป็นความเสมือนว่าเราไม่ต้องไปพึ่งใครให้มาเล่นดนตรีให้เราแล้วก็ไม่ต้องพึ่งดนตรีจากที่อื่นคือเราสามารถครีเอทดนตรีได้แล้วก็ร้องตามไปได้ด้วยเพราะว่าเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วยก็เลยชอบเล่นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูกันได้นะครับคลิปใน YouTube นะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับโบสาวิตีเนี่ยมีอะไรมาประมูลกับเพื่อนบ้างครับนี่เลยค่ะคือจริงๆตอนแรกเตรียมมีเสื้อมาประมูลด้วยแต่ว่าเปลี่ยนใจจะบอกว่าอันนี้ด้วยเป็นแบบข้อมือที่รักมากแล้วใส่ทับทุกวันใส่ทำไมนะใส่แทบทุกวันใส่ทุกวันเลยชอบมากใส่จนแบบสีข้างหน้าข้างหลังมันคนละสีกันแล้วอ่ะเริ่มตีนแล้วนะชอบมากใช่แล้วคืออันนี้จะบอกว่าตัดใจยากมากที่จะแบบให้ประมูลแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะอะไรถึงอยากจะมาประมูลวันนี้เพื่อนเขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราประมูลเสื้ออะไรประมูลได้เราก็แต่ว่ามันรู้สึกว่าอันนี้มันมีความรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากใช่คุณค่ากับเราเราคิดว่าถ้าคนที่ประมูลเราได้ไปคงมีค่ามากกว่าแล้วไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญตรงนี้นะครับจะตกเป็นของใครมาดูกันนะครับวันนี้โบนะครับจะประมูลเริ่มที่กี่บาทดีครับ55บาท55บาทนะฮะกำไรรัดข้อมือของโบสาวิตีนะครับร่วมกันทำบุญนะครับหย่อนกันแล้วก็ยังสามารถได้ของนี้นะครับของโบสาวิตีนะครับไปด้วย1ชิ้น55บาทใครให้55บาทยกมือขึ้นครับ55บาทยกเลยฮะใครจะให้55บาทน้อยไปใช่ไหมเดี๋ยวผมปรับขึ้น100นึงนะ500บาทมาแล้วนะฮะโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณค่ะ55ปุ๊บปั๊บ500แล้วนะฮะขึ้นอย่างกับน้ำมันนะฮะ
น้ำมันยังว่าช้าแล้วน้ำมันขึ้นเร็วมากทองก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่เพิ่งลงไปอ่ะ50 500บาทพันหนึ่งหนึ่งละ 1,000 โอเค 1,000 บาทว่าไงล่ะคุณพี่อยู่จังหวัดไหนครับกรุงเทพคุณพี่อยู่จังหวัดไหนครับไม่มีบ้านอยู่โอเคนะหาที่อยู่ใช่ไหมซื้อที่แถวนี้ก็ได้ถูก2ล้านต้นๆ 1,500 บาทอ้าวว่าไงตั้งกล้องโบกว่าไงครับ 2,000 บาทยอมพันไปไวมากเลยครับผมแหวนผมไม่มีใครที่จะประมูลอะไรบ้างเหรอเอาว่าผมลดให้5บาทเริ่มต้นนะอ่ะ2,000 2,000 2,000 นะครับมากกว่า 2,000 มีไหม 2,500 เย้ 2,500 ข้างหน้าไว้ครับเดี๋ยวนะ 2,000 2,500 อันนี้ 2,500 แล้ว 2,500 ทำให้เลย 3,000 มั้ย 3,000 มั้ย ตรงไหน 3,000 มั้ย 2,000 2,600 500ดิ2,600 บาทครับ2,600 บาทมีอีกไหมมีอีกไหมของโบสาวิตรีนะครับ3,000 บาทเอา3,000 บาทเอาสิ3,000 3,000 นะฟังจากวิทยุบนเสื้อพี่กำลังสู้ตายครับนี่เสื้อ3,000 บาทว่าไงครับพี่ว่าไง3,200 อ้าวขึ้นอีก200ครับ3,200 3,200 ว่าไงครับว่าไงครับ 5,000 นะโอ้ย3,300 อ่ะขึ้นอีก100นึง 3,300 ครับคุณพี่ตั้งกล้องไว้ครับ 4,000 โอ้ยเดี๋ยวนะ 4,000 นี่คงต้องเอาไปทำไรดีอ่ะเออทำไรดีก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนให้จุ๊บให้ทีนึงเลยเอามาเช็ดเหงื่อด้วยอ้อก่อนเพิ่มด้วยเอามาอ่ะ 4,000 นะฮิป 4,000 ครับ 4,000 คุณพี่ว่าไงครับเอาไว้ 5,000 5,000โอ้ยเอาสิทำบุญกับโบสาวิตรีนะฮะได้ทั้งบุญได้ทั้งของส่วนตัวนะฮะของกระเป๋าของโบด้วยนะครับ5,000แล้วนะครับ5,000ทั้งบุญ5,000ทั้งสองไม่6,000ไหมเอา6,000ไหมผมจะให้เอา6,000นะใครจะเอา6,000ก็เลยครับเลยดีไหมดีไหม5,000แล้ว5,000ค่ะพี่5,000หนึ่งอะไรเงินที่สองว่าไงครับดีใครเอา5,5,5,5,5ใครให้5,5,5,5ผมให้เลยครับ5,5,5,5ครับผมแม่เย้คุณพี่ได้สิทธิ์เดี๋ยวนี้รับไปเลยครับพี่5,555บาทเลขสวยมากเชิญเลยนะครับเชิญกล่องได้เลยครับผมแม่นี่ครับเพื่อทำบุญนะครับกับแม่ทำบุญเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มอบเงินให้กับน้องๆโรงเรียนระยองปัญญาลุตูนนะครับซึ่งเงินทั้งหมดเหล่านี้นะฮะนำไปเป็นทุนนะครับซื้อของเครื่องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับมอบไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆอีกด้วยนะครับยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเอ้ยดีนะครับโอ้ยนับตังค์กันสดๆเลยเกิดสิเชิญคุณพี่นะครับมาเลยค่ะผมเป็นคนมีตังค์เลยเนี่ยทำบุญนะครับเนี่ยคุณพี่ชื่ออะไรครับขอสัมภาษณ์นิดนึงพี่หน่อยมาจากไหนครับกรุงเทพนะติดตามต้องโมมานานนะครับตลอดแต่เข้าบ้านตั้งแต่เข้าบ้านเลยนะครับออกจากบ้านมายังสวยยังน่ารักเหมือนเดิมป่ะต้องโมครับต้องโมนี่ใส่ดีด้วยอ้าวคุณพี่ทำบุญเลยครับ 5,000 ปุ่มไปไหนแล้ว 5,555 บาทครับเยอะมากนะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของวันนี้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่า5,555 อันนี้นะครับน้องปามที่เขาจะถล่มทลายมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ยกนะฮะน้องปามหนักใจแล้วนะครับเริ่มที่จะเอาพลาสติกมาปิดผลให้ใครกันแล้วเรียบร้อยแต่ของน้องปั๊มเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนะคะขอบอกก่อนว่าของน้องปั๊มเด็ดมากค่ะ
อะไรฮะมีอะไรเด็ดเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาบอกเองแต่เมื่อกี้เห็นแล้วแหละแล้วเจ้าตัวนี่คุกกี้อยู่กับมันตลอดเวลาอ๋อจริงว่าจริงแล้วของสิ่งนี้นะครับใครมันเป็นของที่จะประกอบบุญด้วยใช่ไหมใช่สิคะโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม่ยงแม่ยกนะแบงค์ของแบงค์ขับมาจากที่ไหนนะฮะรวมตังค์ให้มันได้เยอะที่สุดสักแสนนึงยังดีนะฮะอย่านะคะถึงแม่เฮ้ยจริงเหรอถ้าจริงผมบวชให้เลยอ่ะเอาสิยอมลงทุนตัดหัวเนี่ยไอ้ตัดผมเนี่ยอ่ะโอเคแม่เริ่มโมครับแม่เดี๋ยวให้ฝากผลงานก่อนที่จะไปแล้วกันครับใช่ไงโบก็ขอฝากด้วยนะคะกับเซนกนายูนเซนเพลงใหม่ล่าสุดของโบนะคะเข้าไปฟังแล้วก็ไปชม MV กันได้เยอะๆที่ True Music กับคอมนะคะครับแล้วก็ขอฝากผลงานละครด้วยก็แล้วกันนะคะเล่นละครด้วยใช่ค่ะก็น่าจะออกอากาศตุลานี้ค่ะเกมร้ายเกมรักทางช่อง3นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะครับผมนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้แฟนคลับก็มานอนยันแล้วนะครับว่าไม่มีใครรับโมกเลยนั่งยันยืนยันอ๋อวันดีนะพี่แกโอเคแม่คือคุณนี่แฟนคลับมายืนยันแล้วว่าเรื่องโมเนี่ยเป็นเด็กที่ใส่ดีจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจแล้วก็ดูติดตามผลงานนะครับโมสาวิตรีคนนี้ไปตลอดแล้วกันไม่ว่าจะเป็นงานละครหรือว่างานเพลงเองก็ขอประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะฮะขอบคุณสำหรับโมสาวิตรีขอบคุณแม่นะครับมีโอกาสเดี๋ยวโบนะฮะมาแจมกับพวกเราที่นี่แน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามผลงานเขาก็แล้วกันนะครับตอนนี้